กราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีเข้าสู่แฟนเกมีชแนลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการรีวิวอีกแล้วจีปาถ่ายอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอพูดถึงวิดีโอรีวิวอีฟอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์คลิปที่แล้วไปนะก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะก็ค่อนข้างงงนะครับเป็นคลิปแรกเลยของผมที่มียอดวิวแตะถึงหลักหมื่นนะครับแล้วก็ยอดซับสไครต์ชแนลเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาดูนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนานาก็มีติบ้างชมบ้างนะครับผมก็จะเก็บไว้เป็นสิ่งที่พัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่ากันสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวเหมือนเดิมนะครับก็พอดีเนี่ยต้องเท้าความก่อนเรื่องคือวันนี้ผมไปเดินห้างนะฮะเพื่อจะซื้อผักสลัดมากินนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอยากเฮลตี้อยากรักษาหุ่นให้หุ่นดีนะครับอยากจะกินให้น้อยลงนะครับแล้วบังเอิญเนี่ยไปเจอร้านโดนัทชื่อดังร้านหนึ่งนะครับก็ปกติยอมรับแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบกินโดนัทนะเมื่อก่อนนะครับแต่หลังจากที่รู้ตัวว่าอ้วนนะก็เลยพยายามจะเบาๆลงนะครับแต่พอดีว่าไปเห็นเนี่ยโดนัทตัวใหม่ฮะที่มีดาราสาวนะจำชื่อไม่ได้เบเบ้มั้งเป็นพรีเซนเตอร์นะครับโชว์หุ่นเพียวเลยผมก็สะดุดตาเลยบอกเฮ้ยโดนัทเนี่ยมันกินแล้วหุ่นเพียวได้เหรอวะนะครับก็เลยเข้าไปอ่านดูปรากฏว่าเป็นพอนเดลิงไลท์ฮะอุ้ยพอพูดชื่อพอนเดลิงก็คงไม่ต้องเดาโนโดนัทไหนนะฮะก็มิสเตอร์โดนัทนะครับพอนเดลิงไลท์นะครับก็คือเป็นโดนัทเพื่อสุขภาพงงไหมโดนัทเพื่อสุขภาพนะครับก็เลยเข้าไปยืนอ่านมันเป็นเหมือนเป็นแบบพอนเดลิงที่แป้งข้างในเนี่ยมันผสมกับคีนัวกับงาดำนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักหรอกไอ้คีนัวนี่คืออะไรรู้จักแต่งาดำอย่างเดียวไม่เคยกินไม่เคยเห็นด้วยนะครับก็เลยอดใจไม่ไหวนะซื้อมานะครับผมนี่ฮะคือจริงๆไม่ค่อยอยากซื้อหรอกมันเป็นโดนัทอะกลัวอ้วนนะเดี๋ยวเสียหุ่นแต่เห็นมันเป็นร้านสุขภาพก็เลยแบบกินซะหน่อยเพื่อจะดูว่ามันสุขภาพดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับสิ่งแรกเมื่อเปิดกล่องขึ้นมาครับก็จะเจอ ชีสดิปครับ19 บาทเป็นตัวใหม่ด้วยที่มานะครับก็เห็นแล้วอดใจไม่ได้จริงๆเลยเผลอหยิบติดมือมานะครับผมชอบกินชีสนะบอกไว้ก่อนพอเห็นแล้วมันก็เลยแบบว่าน้ำลายหกมือมันสั่นแล้วก็เลยหยิบติดมาด้วยโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าคือที่จะมารีวิวจริงก็คือตัวนี้นะฮะพอนเดลิงไลท์นะครับก็คือจะเป็นโดนัทที่ผสมคีนัวกับงาดำไว้ข้างในนะฮะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณเนี้ยฮะออกแบบสีแบบสีมันสีอะไรวะสีเขียวขี้ม้าออกเทาๆนะฮะก็ดูแบบมันไม่เหมือนแบบที่เคยเห็นเป็นสีน้ำตาลทองๆเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ว่ารูปทรงเนี่ยก็ยังคงเป็นพอนเดลิงเหมือนเดิมนะครับมันจริงๆมันมีหน้าอื่นด้วยนะแบบมีที่มีท็อปปิ้งข้างบนนะแล้วเขาบอกว่าท็อปปิ้งเนี่ยหวานน้อยลงถึง 25% นะครับแต่ผมไม่ได้มาผมอยากจะลองตัวนี้อยากจะลองชิมแป้งของมันล้วนๆนะฮะอันดับแรกเราต้องมาดมกลิ่นก่อนกลิ่นมันเหมือนทำไมกลิ่นเหมือนถั่วเขียววะกลิ่นเหมือนถั่วเขียวอ่ะมันมีงาดำไหมไม่รู้แต่เป็นกลิ่นแป้งอ่ะชัดๆนะแล้วมีกลิ่นเหมือนกลิ่นเหม็นเขียวนิดๆนะนิดเดียวไม่เยอะหรอกมันเหมือนกลิ่นถั่วมากกว่าลองชิมกันดีกว่าปิเลยโอเคจะเห็นเนื้อข้างในก่อนนะครับเนื้อข้างในก็จะออกแบบเห็นไหมเห็นป่าวว่ากล้องออกสีเทาๆนะครับเทาๆเลยอ่ะเหมือนหนมถ้วยฟูอ่ะหนมถ้วยฟูบัวสีเทาๆอย่างเงี้ยหนมถ้วยฟูหรือหนมตาลเนี่ยผมจำไม่ได้ละนะครับแล้วก็ความนุ่มของมันเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมแหละเหมือนพอนเดลิงเราเคยกินนะแต่ว่าตรงกลางมันจะโป่งๆกว่านะไปชิมรสชาติกันดีกว่าแล้วมันมีเหมือนมีเม็ดอะไรกรุบๆด้วยรสชาติมันก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแต่ว่าเหมือนแป้งมันไม่ค่อยหนึบเท่าเหมือนดั้งเดิมเขาอะแล้วมันจะมีรู้สึกกิดกัดเหมือนโดนเม็ดกรุบๆอะไรด้วยอะผมเดาว่าน่าจะเป็นไอ้เม็ดคินัวหรือเม็ดงานะครับแล้วก็กลิ ่นงาดำเนี่ยค่อนข้างจะชัดพอสมควรในระดับหนึ่งแต่ไม่เยอะมากนะครับจะรู้สึกได้ว่ามีกลิ่นงาดำนะฮะเดี๋ยวลองชิมอีกสักคำดีกว่าอ
ก็ออกหวานๆนะครับแบบที่เคยกินมาก่อนนี้เลยทีนี้เรามาลองแบบว่าจิ้มชีสดิปกันดูนะฮะ ถ้าเสียงแหบแห้งไปต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกนะครับแล้วผมก็เผลอไปเล่นพระเอก MV ขี่มอไซค์ฝ่าฝนไป2 วันนะครับก็เลยหวัดกินที่แรกว่าจะทำคลิปวิดีโอรีวิวยาแก้ไอ แต่ก็นะใครมันจะอยากดูอะยาแก้ไอใช่ไหมก็เลยไม่ได้ทำนะมารีวิวอันนี้แทนเพราะว่าอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมาดูชิคเลยดีกว่ามันไม่ใช่ชีสแบบชีสสีเหลืองเลยนะไม่ใช่ชีสแบบชีสยืดอะมันเป็นชีสเหมือนผสมเหมือนชีสผสมซอสสปาเกตตี้อะซอสสปาเกตตี้สีแดงๆอะซอสไก่ซอสหมูอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะเป็นรสพิซซ่าชีสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยแบบข้นๆแบบหนืดๆอย่างเงี้ยไม่หนืดหรอกแต่มันข้นๆอ่ะเห็นไหมเห็นชัดไหมสีออกส้มๆนะครับเหมือนซอสพิซซ่าเดี๋ยวลองมาดิปดูดีกว่าขอชิมแบบรสชาติแบบเพียวๆก่อนนะมือเลยแล้วกันมันออกเปรี้ยวๆอ่ะมันเหมือนซอสพิซซ่านะไม่ใช่พิซซ่าดิมันเหมือนซอสสปาเกตตี้อ่ะสปาเกตตี้ที่ใส่พวกออริกาโน่อ่ะอย่างนั้นแหละมันคล้ายๆกันคล้ายๆเหมือนสปาเกตตี้ผสมพิซซ่างงไหมไม่งงนะประมาณนั้นแหละ คราวนี้เรามาลองจิ้มกับไอตัวพอนเดลิงไลท์ของเราดูดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับปิมาแล้วก็ชุบชิมดิปลงไปเลยซัดเข้าปากเลยตรงๆไม่ต้องอ้อมมันอร่อยปะวะเดี๋ยวชิมอีกทีดิรสชาติมันเหมือนกินพิซซ่าคือเป็นแป้งใช่ไหมแล้วมันจิ้มซอสเข้าไปมันก็คล้ายๆพิซซ่าเลยแต่แค่ว่าแป้งของโดนัทเนี่ยมันจะหวานกว่าแล้วยิ่งไอเป็นตัวเนี้ยไอตัวพอนเดลิงไลท์เนี่ยมันจะมีกลิ่นของของงาดำนะกลิ่นพวกธัญพืชอ่ะแทรกขึ้นมาด้วยแล้วก็มีเม็ดแบบเม็ดกรอบให้เราได้กรอบให้เราได้กัดนิดนึงส่วนไอ้ซอสเนี่ยก็คือเหมือนตอนแรกว่าเป็นสปาเกตตี้แต่พอกินกับไอ้ตัวพอเดลิงเข้าไปนี่คือแม่งซอสมันกลายเป็นพิซซ่าเลยอ่ะมันเหมือนซอสพิซซ่าเลยอ่ะนะก็19 บาทนะครับสำหรับถ้วยนี้นะส่วนไอ้พอเดลิงไลท์เนี่ยก็25 บาทต่อชิ้นนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกินมาได้นะครับแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบไหมก็คือผมชอบแบบเดิมมากกว่าแบบที่ไม่ใส่ไอ้พวกนี้เลยนะครับส่วนไอ้ซอสดิปนี่ก็อร่อยดีนะมันแปลกดีอ่ะแปลกแต่อร่อยอ่ะนั่นแหละก็ถามว่าชอบไหมคงชอบนะครับแล้วก็ความคิดเห็นทั้งหมดที่เป็นความเห็นส่วนตัวนะลิ้นใครลิ้นมันหลายท่านอาจจะไม่ชอบหลายท่านอาจจะแบบว่ารู้สึกแปลกๆก็ไม่ว่ากันนะครับก็คงมีแค่นี้นะคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะใครอยากให้ผมไปรีวิวอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับผมโอเคครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบายไป